เริ่มต้นมาจากที่ซินกับนัทเนี่ยก็ได้คุยกับทางทีมงานแล้วเราก็รู้สึกว่าแฟนมีตติ้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราก็จัดไปได้สักพักแล้วประมาณ2ปีได้แล้วนะครั้งนี้ก็เลยมีความเห็นตรงกันทั้งกับเราทั้งหมดว่าแบบอยากให้มีแฟนมีตติ้งเกิดขึ้นอีกครั้งครับแต่ก็เพราะว่าเวลาแบบเราทำงานยุ่งๆอะไรเงี้ยก็เวลามันก็เหมือนผ่านไปเร็วนะอะไรเงี้ยแบบถ้านับแบบที่เราจัดคอนเสิร์ตมาอะไรเงี้ยก็ไม่ลงอีเวนต์เลยนะก็เป็นปีแล้วที่เราไม่ได้เจอแฟนคลับแบบจริงจังเนี่ยครับก็เลยอยากเจอแฟนเพลงมาร้องเพลงด้วยกันเนี่ยครับสำหรับที่มาที่ไปของเพลง Until We Meet Again ก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ทำขึ้นหลังจากที่ซินนัดแล้วก็ทีมงานเนี่ยสรุปกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะจัดแฟนมีตติ้งในครั้งนี้นะฮะก็เพลงนี้ก็ทำขึ้นมาเหมือนกับว่าใช้เป็นธีมต่อของงานนะครับช่วงนี้ก็ฝากถึงแฟนๆแล้วกันครับก็ช่วงนี้ก็น้องๆก็ฟังเพลงอันคิวมีตติ้งเก็บก่อนนะครับแล้วก็ฟังไปหัดร้องไปครับแล้วก็ไปเจอกันในวันจัดมีตติ้งครับผมเราเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามันคงจะไม่ได้แปลว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดหรืออะไรทำนองนั้นหรอกครับแต่ถ้าถามว่าแบบเราจะกลับมาทำในนามคุล่าอีกเมื่อไหร่นะครับก็ยังจะคำตอบไม่ได้เราก็ต้องขอบคุณ AIS นะฮะแล้วก็ BEC Tarot Music ที่ทำให้เราทั้งสองคนได้กลับมาเจอกับทุกๆคนอีกครั้งผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนเพลงทุกคนนะครับก็ไปร้องเพลงไปฟังเพลงด้วยกันนะครับผมใช้ชีวิตตามสบายยังใจต้องการเธอเคยรักกันเบาๆยังจำได้หรือเปล่า